้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสสในช่วงนี้นะครับไปเกาะติดเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปตำรวจการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจครั้งที่2ล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยจากทางโฆษกอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์นะครับบอกว่าวาระที่สำคัญที่มีการหารือกันมี2เรื่องก็คือการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบายเรื่องโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ากรรมการบางท่านไม่ได้เป็นตำรวจอาจจะไม่รู้ว่าโครงสร้างหน้าที่อะไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นที่จะหารือเพื่อวางกรอบการทำงานให้กับอนุกรรมการทั้ง5ด้านที่มีการตั้งไปในการประชุมครั้งแรกด้วยครับนะครับมีแนวทางให้เกี่ยวกับภาคประชาชนที่มีการเคลื่อนไหวการปฏิรูปตำรวจเข้ามาให้ข้อมูลผมเรียนงี้ว่าเราก็คงจะให้เขาเข้าร่วมอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ยินดีสดับรับฟังจริงๆใน5อนุท่านก็เห็นว่ามีอนุว่าด้วยการมีส่วนร่วมอนุนี้ก็จะทำงานเลยนะครับไปรับฟังความเห็นประชาชนทั้งหลายแล้วก็เอามาประกอบนะครับเพราะผมเชื่อว่าความเห็นเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยหลากหลายนะฮะตำรวจเองก็อาจจะมองไปทิศทางหนึ่งนักวิชาการก็อาจจะมองไปทิศทางหนึ่งความเห็นของคณะปฏิรูปตำรวจซึ่งทำมาหลายชุดแล้วนะฮะชุดท่านวิสิทธิ์เดชกุญชรชุดของสปท.ชุดจันทนิษฐ์นครความเห็นคงหลากหลายแต่ว่าที่พูดเรื่องประชาชนนี่คงทิ้งไม่ได้อยู่แล้วล่ะผมก็เรียนว่า1เราตั้งอนุรับฟังความคิดเห็นประชาชนมา2กําหนดการของเราเนี่ยเราก็จะมีช่วงรับฟังความคิดเห็นประชาชนในช่วงตอนหลังอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าตอนหลังจะรับฟังเฉพาะตอนหลังเท่านั้นช่วงนี้ก็จะรับฟังไปเรื่อยๆเลยที่ต้องมีช่วงรับฟังตอนหลังเนี่ยเพราะว่าเราอยากเห็นตุ๊กตานะครับคือถ้าไปรับฟังกว้างๆว่าคุณคิดยังไงจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้ามีแนวทางว่ามี 2-3 แนวทางอย่างนี้นะคนเห็นว่ายังไงก็ทำอย่างนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าในกับเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปตำรวจคำถามของผู้สื่อข่าวที่สำคัญที่ท่านตอบในตอนแรกก็คือว่าเอ๊ะคนอื่นๆเนี่ยภาคประชาชนอะไรต่างๆเคยเคลื่อนไหวเนี่ยมีโอกาสจะเข้าไปอยู่ในอนุหรือไม่อย่างไรก็คำตอบอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับตกลงได้เข้าไหมฟังสิส่วนศาลฎีกานะคะพิพากษายืนจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพันตำรวจเอกชาญชัยเนติรัฐการนะคะที่เสนอสินบน30ล้านให้กับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยเหลือในคดียุบพรรคไทยรักไทยค่ะที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา7เป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจเอกชาญชัยเนติรัฐการเป็นอดีตผู้กำกับการสภ.โพแก้วอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมนะคะจำเลยฐานความผิดก็คือติดสินบนตุลาการเพื่อช่วยเหลือพรรคไทยรักไทยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2549นะคะ 16-22 ตุลาคมจำเลยไปพบหนึ่งในตุลาการรัฐธรรมนูญก็คือหม่อมหลวงไกลเลิกเกษมสันที่ห้องทำงานแล้วก็มีการพูดเสนอเงิน30ล้านบาทให้แก่หม่อมหลวงไกลเลิกเพื่อช่วยเหลือคดียุบพรรคไทยรักไทยพอถูกจับได้จำเลยปฏิเสธค่ะอ้างว่าเป็นการล้อเล่นกันกับหม่อมหลวงไกลเลิกซึ่งเป็นเพื่อนเรียนจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย3ปีไม่รอลงอาญาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุกจำเลย2ปีไม่รอลงอาญาเจ้าตัวเนี่ยประกันตัวมา 300,000 บาทเพื่อจะมาต่อสู้ในชั้นฎีกานะคะโดยวันนี้เจ้าตัวมาด้วยตนเองนะคะพร้อมทนายความศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องเพราะฉะนั้นยืนตามศาลอุทธรณ์คือจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะคุมตัวไปคุมขังยังเรือนจำคลองเปรมต่อไปค่ะครับเจ้าตัวครั้งนั้นก็บอกว่ามาส่งหนังสือเชิญไปงานเลี้ยงรุ่นใช่เป็นเพื่อนกันอะไรต่างๆก็เลยพูดคุยกันตลกตลก15ล้าน30ล้านใช่ค่ะครับแต่ว่าท่านตุลาการรัฐธรรมนูญท่านไม่ตลกด้วยนะใช่ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็ไม่ตลกด้วยเหมือนกันนะคุณรัฐวุฒิถ้าเกิดว่าคุณไปประจำการที่ใดที่หนึ่งอยู่แล้วถนนที่เข้าไปเนี่ยมันมีปัญหาเป็นบอกเลยก็ได้เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยะลาจะมีศูนย์อยู่มา3ปีแล้วแล้วด้วยความที่มันต้องมีรถหุ้มเกราะรถมันหนักเวลาผ่านเข้าผ่านออกไปถนนมันก็ซุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำมันก็เฉอะแฉะไปหมดมันก็เป็นเรียกว่าถนนลูกรังใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ว่ามาทำทางเดินทำถนนให้ดีหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลานะคะทำหนังสือไปถึงผู้กำกับการสภ.ขออภัยค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาว่าขอความอนุเคราะห์หินคลุกมาถมเส้นทางเข้าฐานปฏิบัติการหน่อยปรากฏว่านั่นน่ะคุณที่วงเล็บกันตรงนั้นเนี่ยฮะทำไมฮะผมไม่ได้มีโรงงานผลิตหินคลุก
ต้องไปขอที่โรงงานมาขอผมไม่ได้นี่คือคำนี่คือคำตอบจริงๆเหรอฮะนี่คือลายมือค่ะที่แชร์ว่อนกันในโลกโซเชียลค่ะคุณของจริงใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าไปพิสูจน์กันแล้วกันก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องสิคะคุณหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลาตรงนี้คือมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนแล้วนายตำรวจท่านนี้ที่ทำหนังสือไปเนี่ยท่านบอกว่าอยู่มา3ปีแล้วแล้วทางมันขรุขระมากจริงๆก็เลยขอความ อนุเคราะห์ไปทำตามขั้นตอนทุกอย่างผู้สื่อข่าวลงไปดูพื้นที่ของฐานปฏิบัติการดังกล่าวเลยนะคะก็อยู่ในรั้วรอบขอบชิดของสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นหลุมมีน้ำขังความยาวเกือบ100เมตรนะคะหรือมีอาคารสร้างใหม่เพื่อเป็นอาคารอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอาคารน็อกดาวน์นะคะแต่ก็มีน้ำขังมีแบบเนี้ยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด46นายค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาเลยพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีค่ะลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานขึ้นมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงหลังจากนั้นเอารถแบ็คโฮลขนหินคลุกไปถมไปจัดการให้เลยค่ะผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การตำรวจแห่งชาติท่านผู้การศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ให้ความสนใจซึ่งผมเองเมื่อรับทราบแล้วเนี่ยก็ลงไปพูดคุยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูพื้นที่ในเบื้องต้นเนี่ยได้สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการ4เนี่ยสั่งหินคุกลงให้ตามความต้องการของลูกน้องเนื่องจากว่าเป็นความไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปสู่หน่วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยเนี่ยมันต้องสะดวกแล้วก็มีใครพบเห็นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับก็ได้แก้ไขแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยทราบว่ารถเข้าไปถมไปอะไรเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้กำกับสภ.เมืองไม่ได้มีโรงหินคลุกนะครับผู้บังคับการจังหวัดก็เลยต้องช่วยหาให้นะผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คนที่ไปแสดงความคิดเห็นนะคะครับมาต่อกันที่เรื่องนี้เรื่องดีๆเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเนี่ยนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับชื่อกิจกรรมก็คือออมเพื่อให้ตามรอยพ่อเป็นการรณรงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการออมและการแบ่งปันให้กับสังคมไทยครับโดยที่โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินได้ออกมาเชิญชวนขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับออมเงินในกระปุกส่วนตัวแล้วก็นำมาแลกกระปุกที่ระลึกแล้วกระปุกนี้มีความสำคัญมากเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9โดยที่ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเนี่ยนะครับก็บอกว่าเงินออมส่วนสมทบทุนเนี่ยนะครับจะนำมาช่วยสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาอาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลครับสำหรับกระปุกออมสินที่คุณผู้ชมเห็นสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่จะเป็นลักษณะอุปกรณ์การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จะมี3แบบเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นวิทยุสื่อสารเนี่ยวิทยุสื่อสารนี่จะให้แลกได้วันที่28กรกฎาคมถึง20สิงหาคมนะคะแล้วก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปครับกล้องถ่ายรูปจะแลกได้วันที่21สิงหาคมถึง20กันยายนค่ะครับตรงกลางนั้นคือพระราชพาหนะทรงงานถ้าจำได้จะอยู่ที่โครงการช่างหัวมันจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับ อุปกรณ์ในการทรงงานของพระองค์ท่านจะมีเรื่องราวเฉพาะนะฮะจะแลกได้21กันยายนถึง20ตุลาคมนะคะขั้นตอนทำยังไงบ้างคุณรัฐวุฒิครับขั้นตอนเนี่ยนะครับในการร่วมโครงการก็คือออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้เอาเท่าขวดยาคูได้ไหมขนาดใดก็ได้แล้วแต่จิตใจการออมการให้กับสังคมของแต่ละท่านและกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านแล้วก็นำเอากระปุกเนี่ยนะครับมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะช่องทางทางแรกยังไงบ้างคุณจะไปแลกที่ไหนได้บ้างอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับไปดูที่เว็บไซต์เนี่ยนะครับ www.savingforgiving.com ค่ะช่องทางที่2ไปที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิริราชที่เรารู้จักกันนี่แหละฮะใช่ค่ะช่องทางที่3ก็คือไปแลกในกิจกรรมโรดโชว์ที่เขาจะจัดที่ห้างสรรพสินค้าตามวันและเวลาที่จะมีการกำหนดออกมานะครับว่าวันไหนจะไปห้างไหนอะไรอย่างไรก็ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวทั้งไต้หวันที่ใช้รถบัสไฟฟ้าไม่มีคนขับแล้วนะคุณรัฐวุฒิรวมถึงอากาศที่จีนตอนนี้ร้อนจัดมากคนงานก่อสร้างเนี่ยต้องจับเหล็กที่มีอุณหภูมิประมาณ60องศาคุณร้อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ